วันนี้ผมมาอยู่ที่ KS Sun สำนักงานใหญ่ครับมีเสียงหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกประหลาดใจมากรู้สึกว่าเป็นเสียงที่เข้าไปเปลี่ยนอารมณ์ของเราได้เปลี่ยนอารมณ์จากปกติธรรมดาให้มีความสุนทรีเป็นเสียงที่ออกมาจากชุดเครื่องเสียงครับและผมก็อยากจะรู้ว่าชุดเครื่องเสียงนี้มีอะไรบ้างผมขอรบกวนถามพี่ชิดนะครับพี่ชิดสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชัยวัฒน์ครับครับผมสวัสดีครับผู้ชมครับพี่ชิดครับครับผมผมฟังเพลงจากชุดเครื่องเสียงนี้แล้วเนี่ยผมประหลาดใจครับสามารถเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกผมได้เลยนะครับครับเพราะว่าฟังแล้วรู้สึกว่าโอ้โหทำไมมันให้ความสุนทรีและความกลมกล่อมได้ถึงขนาดนี้ครับผมซิสเต็มนี้มีอะไรบ้างครับผมต้องบอกก่อนนะครับด้วยมาตรฐาน KS โอ้ต้องหาเครื่องเสียงดีๆมาให้กับนักเล่นนักเล่นทั้งหลายนะครับครับผมให้ได้มาสัมผัสดีแล้วครับผมเพราะว่าซิสเต็มที่อยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับผมเราจะไปโชว์ที่งาน BIAV ครับของ What High Five โอ้ครับผมนะครับ26ถึง29พฤศจิกาที่โรงแรมมอนเรียนรีเวอร์ไซด์นะครับครับผมชั้น8ห้อง809ครับ811นะครับอ๋อครับผมแล้วซิสเต็มนี้นะครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับซิสเต็มนี้นะฮะก็จะมีออริเซอร์ต้นทางต้นทางนะครับมีออริเซอร์เป็นเครื่องเล่น CD เป็นเครื่องเล่น CD ครับมีแดกDA converter มี DA converter แยกออกมาอีกต่างหากแยกออกมาอีกต่างหากโอ้โหแล้วก็ streaming ของ EMM Lab ด้วยโอ้โหครับผมซึ่งณปัจจุบันนี้ถ้าพูดถึง streaming นักเล่นจะต้องมีกับทุกท่านนะฮะครับผมใช่ครับแล้วก็ไปที่ปลายทางก็คือตัว power amp ของ Patch Lab แบบ mono block ครับผม260วัตต์ครับผมแล้วก็ลำโพงแบรนด์ใหม่ซึ่งก็จะไปเปิดตัวที่งาน BIAV ครั้งแรกเลยนะครับชื่อว่าออเดลจากอิตาลีแท้ๆครับครับผมพี่ชิดครับผมมองว่าเดี๋ยวเนี่ยแล้วเราคุยกันเรื่องนี้ก่อนแต่แล้วเดี๋ยวเรามาเจาะลึกอีกสักเทปหนึ่งเกี่ยวกับออเดลรีเสิร์ชดีกว่าเพราะผมเห็นว่าออเดลรีเสิร์ชวางอยู่ถึง3เครื่องใช่ครับถ้าฉะนั้นเนี่ยชุดนี้เนี่ยความโดดเด่นอยู่ที่แอมแล้วก็ลำโพงถูกฮะความจริงๆแล้วถ้าพูดถึงความโดดเด่นเนี่ยผมพูดได้ว่าทุกตัวเป็นพระเอกทุกตัวเป็นพระเอกทุกตัวเพราะว่าอย่างไอตัว CD6 SE ของ Audio Search ครับ Reference 6 SE ครับStreaming ของ EMM NS1 นะครับแล้วก็ลำโพง Audel เนี่ยครับเรายังไม่ได้ไปเปิดตัวที่งานไหนงาน BIAV จะเป็นงานแรกโอ้โหนะครับสุดยอดนะฮะครับผมรับรองได้เลยว่าซิสเต็มที่เรานำเสนอที่จะไปโชว์ที่งานครับนักฟังนักเล่นจะต้องชอบแล้วก็ติดใจกันทุกท่านแน่นอนครับเรียกว่าอยากจะให้มาสัมผัสอุปกรณ์ใหม่ที่ยังไม่เคยเห็นที่ไหนใช่ครับอยากจะให้มาลองฟังใช่ครับรับรู้ถึงคุณภาพว่าเป็นอย่างไรใช่ครับครับผมเพราะว่าอย่างตัว Reference 6 SE เนี่ยครับแทบจะว่าเครื่องเสียงที่เป็นหลอดครับหลายแบรนด์ครับในประเทศไทยที่มีผู้นำเข้านี่ครับครับผมว่า Audioserge ถือว่าเป็นเจ้าอันดับหนึ่งของเมืองไทยเลยครับผมนะครับเพราะว่า1มีชื่อเสียงมานานครับผมเกือบ40กว่าปีเกือบ50ปีแล้วสำหรับ Audioserge นะครับครับแล้วก็ Patch Lab ครับก็เป็นแบรนด์ที่เก่าแก่ใช่ครับและที่ขาดไม่ได้ก็คือลำโพงนะครับซึ่ง KS เนี่ยเราพยายามหาสิ่งใหม่ๆมาให้นักเล่นนักฟังนักฟังเพื่อตอบโจทย์การฟังเพลงของเขาใช่ครับใช่ครับเพื่อที่จะให้มันโดนใจกับนักเล่นนักฟังแบบเต็มๆอะไรประมาณนี้ครับครับผมนะฮะครับแล้วที่สำคัญคือซิสเต็มนี้ไปโชว์ในงานเนี่ยก็คือสามารถลองได้หลากหลายเลยว่าจะฟังซีดีฟังแดกแยกทหารก็คืออนาล็อกบวกดิจิตอลอยู่ในซิสเต็มเดียวกันนะครับที่พูดได้แบบจบเลยผมต้องพูดเลยต่อเลยใช่ครับครับผมทีนี้เรามาดูกันที่ Power Amp หน่อยดีกว่าครับครับ Power Amp นี่เป็นรุ่นอะไรครับ Power Amp เป็น Patch Lab X260.8 นะครับจะเป็นระบบเขาเรียกว่า Class A บวก AB ยังไงครับพี่ขยายก็คือ Class A ตั้งแต่วัตต์แรกถึง 3-4 วัตต์จะเป็นระบบ Class A หลังจากนั้นก็จะเป็น260วัตต์เป็น AB ซึ่งมีค่าไบแอดค่อนข้างที่จะสูงมากๆคือถ้าฟังเบาๆเนี่ยมีความหวานอะไรรายละเอียดเหมือน Class A ใช่ครับแต่ถ้าเกิดต้องการไดนามิกแรงปะทะน้ำหนักถูกครับมาได้เหมือนกันมาได้เหมือนกันสำหรับถ้าต้องการไดนามิกซาวด์สเตจที่ใหญ่กว้างเนี่ยครับผมตัวนี้ก็จะตอบโจทย์ได้ที่สำคัญคือจ่ายกระแสสูงด้วยครับลำโพงได้โอ้โหสุดๆใช่ครับแล้วก็บวกกับฟรีหลอดของออนเสิร์ตซึ่งขึ้นชื่ออยู่แล้วเนี่ยครับครับซีดเรียกว่า
ังแล้วติดใจแน่นอนแน่นอนอย่าให้ลองฟังเลยแหละหลังจากที่ได้สินค้าเข้ามาเนี่ยนะครับได้ตัวออเดอร์เสิร์ฟเข้ามาปุ๊บผมก็ต้องรีบนัดพี่ชัยวัฒน์เข้ามาเพื่อที่จะมาทดลองฟังในวันนี้ก่อนผมฟังแล้วเนี่ยเก็บรายละเอียดเสียงไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะบอกท่านผู้ชมตอนท้ายว่าเสียงเป็นยังไงแต่ตอนนี้เรามาดูที่ลำโพงครับผมได้ครับผมก็สำหรับลำโพงนะครับที่ผมย้ำเลยนะว่าด้วยมาตรฐานของ KS เนี่ยถ้าจะนำเข้าเครื่องเสียงสักตัวสักชิ้นสักยี่ห้อเข้ามาเนี่ยนะครับเราจะต้องเลือกคัดสรรสุดๆอ่ะสุดๆครับทางทีมงานทางผู้บริหารครับเราได้ประชุมกันหลายรอบแล้วก็ได้หาข้อมูลครับประมาณ20เกือบ20แปลงนะครับโอ้โหกว่าที่เราจะได้บทสรุปแล้วนำเข้าลำโพงออนเดลซึ่งเป็นสัญชาติอิตาลีแท้ๆเข้ามาอะไรที่เป็นจุดเด่นหรือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้ทีมงานหรือว่าทาง KS สั่งเลือกเข้ามาใช้ครับโครงสร้างของตัวตู้ครับครับการประกอบลำโพงนะครับครับซึ่งค่อนข้างจะสลับซับซ้อนเดี๋ยวเราจะอธิบายให้พี่ชัยวัฒน์ได้กับท่านผู้ฟังที่อยู่ที่ติดตามอยู่ณตอนนี้ครับได้ลงลึกรายละเอียดอีกทีนึงนะครับและที่สำคัญที่เป็นจุดเด่นๆเลยก็คือครับน้ำเสียงเป็นอะไรที่หาตัวจับยากผมฟังครั้งแรกเลยเนี่ยผมก็รู้สึกว่าลำโพงคู่นี้เนี่ยน้ำเสียงมีเสน่ห์ครับเสน่ห์ในแบบที่ไม่เหมือนใครครับเป็นเนื้อเสียงที่แบบอบอุ่นนุ่มนวลลื่นไหลมากด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการประกอบลำโพงครับเขาใช้ไม้เบิร์ดนะครับแล้วก็ที่ไม้เบิร์ดเนี่ยก็คือไม้ที่มันมีความหนาแน่นเท่ากับน้ำแผ่นใช่ครับใช่ครับใช่ครับนี่คือเน้นคุณภาพสุดๆเลยนะครับใช่ครับแล้วก็กรุด้วยไม้อีโบนี่โอ้นะครับคือวัสดุชั้นดีที่ใช้ทำกีตาร์ใช่ครับเรียกว่านักเล่นกีตาร์เนี่ยจะรู้เลยว่าถ้าใช้วัสดุอันนี้เนี่ยคือเน้นความพิถีพิถันของงานครับผมครับนอกจากนั้นนะครับในเรื่องของโครงสร้างภายในครับที่เขาออกแบบมาคือเขาไปจดสิทธิบัตรเขาเรียกว่า IRS EVO ครับก็คือระบบภายในตู้ของเขาเนี่ยนะครับผมรู้แล้วครับว่าเขาจดสิทธิบัตรนี้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นการนำแผ่นไม้เข้ามาเป็นประกอบเป็นชิ้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 นเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนครับภายในแล้วก็แบ่งเป็น3ท่อนถูกครับ3ส่วนถูกครับแล้วยึดเข้าด้วยกันด้วยน็อตสแตนเลสใช่สิทธิบัตรของเขาก็คือจดการใช้เทคโนโลยีแบบนี้ใช่รูปแบบนี้รูปแบบนี้นะครับคือคนอื่นจะใช้แบบนี้ไม่ได้อีกแล้วใช่ข้อมูลที่เราหามาเนี่ยตัวนี้โดนสุดๆในการผลิตลำโพงออกมามิหน้าเนี่ยตอนฟังเนี่ยผมว่าผมได้ยินเสียงจากไดรเวอร์อิ่มๆเพียวๆเสียงที่มันนุ่มด้วยลึกเบสลึกด้วยครับไม่ได้ยินเสียงกล้องสะท้อนจากตู้หรืออย่างอื่นเลยใช่ฮะอ๋อมันเป็นเพราะสิทธิบัตรนี้นี่เองใช่ครับครับผมนะครับแล้วเรื่องของการใช้ไดเวอร์ล่ะครับเป็นไดเวอร์ยังไงบ้างครับยังมีสิทธิบัตรอีกตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า SVS Stop Vibration System อ๋อ Stop Vibration System นี่ก็คือหยุดแรงสั่นสะเทือนที่จะเข้ามาเลยใช่ไหมครับใช่ครับหยุดการสั่นสะเทือนเรียกว่าอย่างนี้ก็คือเราก็ได้ฟังเสียงจากไดเวอร์เต็มๆใช่ครับโดยที่แรงสั่นสะเทือนนี่ไม่เกี่ยวข้องเลยใช่ครับใช่ครับครับนี่คือจุดเด่นของออเดลนะครับเราถึงได้ตัดสินใจนำเข้ามาครับท่านผู้ฟังนักเล่นทั้งหลายเป็นลำโพงที่นอกจากความสวยงามเต็มไปด้วยเทคโนโลยีแล้วเนี่ยยังมีน้ำเสียงที่น่าฟังอยากจะให้มาลองฟังจริงๆใช่ครับครับผมเราจะเอาไปโชว์ที่งานของ BIAB ที่จะถึงปลายเดือนนี้นะครับครับผมนะครับเมื่อสักครู่ที่ผมได้อธิบายบอกซอสต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นCD Free Amp Power Amp DAC แล้วก็ Streaming แล้ว Power Amp ของ Pass Lab นะครับแล้วก็มาที่ลำโพงเนี่ยผมต้องถามพี่ชัยว่าเป็นยังไงครับโดนใจไหมผมฟังนะครับผมนั่งฟังปุ๊บเนี่ยความรู้สึกผมเนี่ยเหมือนย้อนไปเมื่อ 30-40 ปีก่อนฟังเสียงนักร้องเนี่ยให้อารมณ์วินเทจเนื้อเสียงเข้มข้นครับผมไม่นึกเลยว่าการที่ตู้ลำโพงออกแบบอย่างนี้ใช้ไม้แบบนี้เนี่ยเสียงมันจะเข้มข้นแล้วต่อเนื่องลื่นไหลมากครับเป็นเสียงที่มีเสน่ห์นะหาฟังได้ยากจากลำโพงทั่วไปอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยมาลองฟังด้วยตัวเองว่าเนื้อเสียงเนี่ยมันเข้มข้นอย่างนี้นะมันลื่นไหลอย่างนี้นะพร้อมทั้งมีบรรยากาศอย่างนี้เก็บเกี่ยวมาได้หมดและที่สำคัญนะครับด้วยแดกแยกด้วยปรีแอมด้วยพาวเวอร์แอมทำให้ไดนามิกเนี่ยแยกได้อย่างเด็ดขาดใช่ครับวงกว้างทีเดียวครับใช่ครับเรียกว่าเป็นชุดที่ผมแบบสามารถที่จะทอดอารมณ์ใช่ครับไปกับความสุนทรีของบทเพลงได้เลยครับครับผมต้องย้ำนะครับครับพี่ชัยวัฒน์ฮะด้วยมาตรฐานของ KS เป็นผู้นำเข้าเครื่องเสียงมาจำหน่ายให้กับนักเล่นบ้านเราเนี่ยครับผมเกือบ40ปีแล้วครับผมอะไรถ้าไม่โดนหรือไม่เด่นไม่สุดๆจริงๆอ่ะไม่สุดๆจริงๆเราไม่นำเข้าครับ
เพราะว่าผมเชื่อเลยจากประสบการณ์ของ KS เราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องเครื่องเสียงหรือว่าลำโพงเนี่ยนะครับผ่านมือเรามาผมว่าเชี่ยวชาญช่ำชองถูกครับครับผมวันนี้ผมต้องขอขอบคุณพี่ชิดมากเลยนะครับที่ชวนให้มาลองฟังเพลงในชุดที่จะไปออกงานเรียกว่าผมเข้าใจแล้วว่ามาตรฐานในการคัดเลือกเครื่องเสียงของ KS เนี่ยเป็นอย่างไรครับเข้าใจเนี่ยเข้าใจด้วยหูเลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ชิดมากเลยครับผมครับขอบคุณมากครับ